สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมิ้นจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับฤาษีผสมกันค่ะเขามีความหมายและความน่าสนใจอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะฤาษีผสมเขาก็จะมีถิ่นกำเนิดอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศมาเลเซียและประเทศแอฟริกาใต้ค่ะซึ่งสายพันธุ์ของฤาษีผสมนั้นเขาก็จะมีประมาณ4สายพันธุ์แล้วก็มีสีถึง150สีเลยนะคะเพื่อนๆต้นฤาษีผสมนั้นเขาก็จะเป็นทั้งไม้มงคลไม้ประดับที่มีสีสันสวยงามค่ะส่วนมากก็มักจะนิยมนำมาปลูกไว้บริเวณในบ้านหรือว่าหน้าบ้านต้นไม้ใหญ่นะคะเขาก็จะชอบแสงแดดลำไรค่ะไม่ชอบแสงแดดจัดนะคะลักษณะต้นของฤาษีผสมลำต้นของเขาจะเป็นลำต้นอวบน้ำใบหยักปลายแหลมมีขนและเป็นไม้ล้มลุกนะคะเพื่อนๆเป็นไม้พุ่มสูง 20-60 เซนติเมตรค่ะซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีลายและสีที่แตกต่างกันนะคะในส่วนของดอกฤาษีผสมนั้นเขาก็จะมีลักษณะเป็นแขนงค่ะออกดอกที่ปลายยอดเป็นดอกช่อเล็กๆจำนวนมากค่ะกลีบดอกจะเป็นสีขาวหรือว่าสีม่วงปลายแยกเป็นแฉก5แฉกค่ะเขาก็จะมีความสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆการขยายพันธุ์ของฤาษีผสมนั้นก็สามารถทำได้หลายวิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นการปักชำกิ่งในดินหรือว่าการปักชำในน้ำก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นการเพาะเมล็ดค่ะสำหรับการดูแลฤาษีผสมนั้นในช่วงหน้าฝนนะคะก็จะแนะนำให้ใช้กาบมะพร้าวสับโรยหน้าดินเอาไว้ค่ะเพื่อไม่ให้ดินอุ้มน้ำมากจนเกินไปนะคะควรใช้ดินล้วนปนดินทรายค่ะเพื่อให้ถ่ายเทระบายความชื้นได้ดีนะคะการดูแลฤาษีผสมในช่วงหน้าร้อนนั้นนะคะเพื่อนๆเราก็จะควรหลีกเลี่ยงแสงแดดทั้งวันค่ะเพราะเขาจะชอบแสงแดดที่ลำไรนะคะแล้วก็ถ้าเขาได้รับแสงแดดที่เพียงพอจะทำให้ใบของเขามีสีสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆส่วนการใช้ดินปลูกในช่วงหน้าร้อนนั้นนะคะเราก็จะใช้ดินเปียกปลูกค่ะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่รากของฤาษีผสมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมินก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รู้จักความหมายของฤาษีผสมวิธีการดูแลและวิธีการขยายพันธุ์ของฤาษีผสมมากขึ้นนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้มินในคลิปถัดไปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ